ุณผู้ชมครับพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบความสำเร็จนะครับด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนเองนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จจนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐบาลได้โครงการยกระดับขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะครับที่มีเงิน 250,000 บาทลงไปในชุมชนทุกคนนั้นนะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแลแล้วก็มีการจัดสรรเรื่องของความโปร่งใสก็ดีแน่นอนนะครับว่าเราจะไปดูว่างบประมาณก้อนนี้นะครับเมื่อลงไปในชุมชนแล้วคนในชุมชนเองเขานำไปต่อยอดอะไรนะฮะหรือนำไปสร้างพัฒนาอะไรให้เกิดขึ้นในชุมชนไปติดตามจากรายงานนี้ครับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้สนับสนุนงบประมาณให้หมู่บ้านละ 250,000 บาทเพื่อนำไปพัฒนาหมู่บ้านขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านสาธารณประโยชน์โดยยึดหลักประชาชนคิดประชาชนทำประชาชนร่วมกันรับผิดชอบเกษตรกรในตำบลมิตรภาพอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่หันมายึดอาชีพปลูกผักแบบผสมผสานเลี้ยงปลานำไปแปรรูปจักสารและผลิตสมุนไพรมีการประเมินตามฤดูกาลเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทอยู่ได้แบบสบายสบายทำเกษตรผสมอยู่ได้ไหมครับชีวิตอยู่ได้ค่ะอยู่ได้อย่างมีความสุขคือปลูกอะไรก็กินอย่างนั้นที่เหลือเราก็เก็บขายอย่างไข่เป็ดไข่ไก่เราก็มีกินทุกวันอยู่แล้วเดิมแล้วยึดอาชีพนี้มาก่อนหรือไม่ไม่ค่ะปกติทำงานบริษัทอยู่แล้วเดิมก็คือพ่อแม่ทำนาจากที่มาแล้วก็คือเราเปลี่ยนจากที่นาเป็นสวนทั้งหมดเลยก็เลยอยู่ตอนนี้ก็คือมาทำผสมผสานรวมกันทั้งหมดค่ะในภาคพื้นของเราเองโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงปลานะคะจากลำน้ำมูลเราก็มีการศึกษาดูงานตัวนี้มาแล้วก็มาดัดแปลงนะคะเพื่อที่จะให้ปลาส้มเนี่ยได้ทานได้ง่ายขึ้นก็คือการนำก้างฝอยที่แทรกอยู่ตามเนื้อปลาออกให้ด้วยค่ะทำเองในหมู่บ้านใช่ค่ะเราเป็นกลุ่มอาชีพผลิตปลาส้มไร้ก้างค่ะของตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะห่วงเวลาที่ผ่านมาพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความสำคัญมากในเรื่องการจัดการเรื่องการแก้การขาดแคลนเรื่องต่างๆโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านงบประมาณ 250,000 บาทที่ได้มาต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และผ่านการตรวจสอบอย่างโปร่งใสอำเภอก็มีแนวนโยบายในการที่จะตรวจสอบความถูกต้องและโปร่งใสโดยกระบวนการเริ่มตั้งแต่มอบนโยบายให้ผู้ที่รับผิดชอบได้มีการดำเนินการอย่างตรงตามระเบียบข้อหนังสือสั่งการและตามคู่มือคปช.60ด้วยนอกจากนั้นเรายังตั้งหัวหน้าส่วนราชการไปรับผิดชอบในการตรวจสอบติดตามกำกับดูแลตำบลละ1ท่านและติดตามทุกหมู่บ้านกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักดำเนินการผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำประชาคมเพื่อคัดเลือกโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านจึงต้องมีการประเมินทุกระยะว่าแก้ปัญหาได้ตรงจุดหรือไม่คือบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกว่าความคิดของชาวบ้านเนี่ยอาจจะคิดถึงปัญหาเฉพาะหน้าก่อนปัญหาอื่นๆที่มันต้องใช้เวลาอย่างที่บอกนะคะนี่ปัญหาเฉพาะหน้าที่เขาเจอถ้าเกิดเป็นหน้าน้ำอย่างที่ไปนครศรีธรรมราชมาเขาจะไปแก้หาเรื่องน้ำถ้าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราก็จะไปคิดเรื่องปัญหาภัยแล้งจะไปเยียวยาแก้ปัญหาเขาได้อย่างไรอะไรประมาณถ้าเป็นหน้าเก็บเกี่ยวนะคะก็จะไปคิดถึงเรื่องไปลดต้นทุนการผลิตในเรื่องของการสร้างลานตากที่ไปทำให้ความชื้นในผลิตภัณฑ์การเกษตรของเขาลดลงแล้วก็ไปขายได้ราคาอะไรประมาณนี้นะส่วนใหญ่ที่เราเจอนะคะแต่ในภาพรวมของการดำเนินโครงการนี้เราไปขอความร่วมมือสำนักงานสติแห่งชาติเข้ามาประเมินค่ะในภาพรวมค่ะชาวบ้านหมู่10ตำบลมิตรภาพอำเภอสีคิ้วพร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานราชการท้องถิ่นพาทีมข่าวลงพื้นที่ดูฝายชะลอน้ำเพื่อผลิตประปาหมู่บ้านหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าประปาภูเขาหมู่บ้านแห่งนี้แบ่งเงินเป็น2ส่วนทำฝายชะลอน้ำ1ส่วนที่เหลือซื้อเครื่องสูบน้ำ3ปีหลังมาชาวบ้านประสบปัญหาภัยแล้งครับตั้งแต่เดือนมีนาเมษา3ปี
3ปีหลังมาแล้งไม่มีน้ำใช้ก็เลยเราก็ต้องเอามาทำต่อฝายขึ้นเพื่อเก็บกักน้ำใช้ให้มันตลอดฤดูที่เราเห็นอยู่นี่ต้นน้ำมาจากน้ำมาจากบนภูเขาครับน้ำมาจากภูเขาครับครับแล้วก็ไหลลงมาไหลทั้งปีหรือไม่ไหลลงมามันจะเป็นน้ำซับครับตอนหน้านี้มันจะมีน้ำซับไหลลงมาเรื่อยๆพอเข้าเดือนมีนาเมษาถ้าน้ำซับไม่ไหลหรือน้ำไม่ไหลตรงนี้ก็จะไม่มีน้ำรองรับครับตรงเนี้ยมันก็จะแห้งทีนี้พอเห็นว่ามีการกักเก็บน้ำตรงนี้แล้วนะฮะชาวบ้านจะได้ใช้ประโยชน์ผมเห็นมีท่ออยู่อ่ะผู้ใหญ่เดินมาตรงนี้นะครับเห็นมีท่ออยู่ตรงนี้คือท่อนี่ต่อจากจุดที่ทางฝายนี่ไปยังหมู่บ้านเลยหรือไงครับตรงนี้คือท่อของหมู่บ้านต่อจากนี้ไปหมู่บ้านเลยครับก็เห็นท่อยางนี้นะท่อครับท่อยางครับอันนี้ของหมู่บ้านประปาหมู่บ้านท่อนี้ครับท่านไม่จุดที่เรายืนตรงนี้นะท่อนี้ต้องยาวสักเท่าไหร่เข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปสักประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณ2กิโลครับ2กิโลท่อนี้ยาว2กิโลเลยนะครับผมข้างล่างก็มีจุดกักเก็บน้ำอีกทอดหนึ่งครับนี่ใช้ทั้งหมู่เลยหรือไม่ฮะใช้ทั้งหมู่บ้านครับที่มีที่เดียวที่ชาวบ้านเขาใช้คือตรงนี้ที่เดียวประปาถือว่าได้ประโยชน์ใช่ไหมได้ประโยชน์มากครับได้ประโยชน์ความพึงพอใจชาวบ้านเต็มร้อยเลยครับครับส่วนที่บ้านหนองขามหมู่8คณะกรรมการได้นำเงินมาต่อเติมลานอเนกประสงค์กว้าง37เมตรยาว37เมตรหนา10เซนติเมตรงบประมาณ 250,000 บาทเต็มจำนวนส่วนที่บ้านจบกหมู่6ได้ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์สร้างห้องน้ำเพื่อเป็นศูนย์กลางค้าขายในชุมชนโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐนับเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาเศรษฐกิจของหมู่บ้านให้สามารถพึ่งตนเองได้ด้วยการร่วมใจกันสร้างสามัคคีจับมือกันแล้วนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเรียบแซมกระโทกถ่ายภาพพาสพลโตหอมบุตรเนชั่นทีวีรายงานถือเป็นโมเดลสำคัญเลยนะครับที่คนในชุมชนนั้นร่วมมือกันรวมถึงอบต.มิตรภาพด้วยนะครับ